ส่วนปารีสซดูดีเทนนิสพาณิพักแชมป์โอลิมปิกเหรียญทองสองสมัยซ้อน3ครั้งติดต่อกันโอ้สุดยอดไปเลยนี่คือเทพธิดาเทควันโดของโลกชัดๆส่วนทัพไทยสุดยอดไปเลยล่าสุดเดินหน้ากวาดเหรียญโอลิมปิกวันเดียวสาเหรียญโคตรโหดเราทำได้ทีมชาติไทย สรุปล่าสุดอันดับตารางเหรียญทองโอ้โหบอกได้เลยว่าทีมชาติไทยพุ่งกระชูดทำได้อย่างไรทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงปี่งพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปียงพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับเรื่องที่ร้อนแรงที่สุดตอนนี้คงไม่มีอะไรนอกเหนือจากเหรียญทองเหรียญแรกของทีมชาติไทยนะครับ ในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้รอมาก็ตั้งหลายวันนะครับมาได้จากกีฬาที่เราหมายมั่นปั้นมือว่าจะได้แล้วมันได้จริงๆนะครับและที่สำคัญครับเป็นวันเกิดของน้องเทนนิสด้วยคือเขาแบบควรด้วยประการทั้งปวงอะครับตั้งใจซ้อมขยันเก่งคือให้เขาไปเถอะ นะฮะคือต้องบอกว่าเก่งจริงๆคือเตะสนไม่สนลูกใครนะฮะเตะหมดไม่สนลูกใครเออแต่ว่านัดชิงนี้ก็แอบเสียวเหมือนกันนะ เออโดนโดนตีเสมอนะหตัวหนึ่งยกนะครับและสุดท้ายมาชนะได้นะเกือบหลับแต่กลับมาได้แม่มันก็ไม่ขนาดนั้นนะเพราะว่าเราทําได้ดีแบบเกินคาดไปเลยนะครับสำหรับน้องเทนนิสเนี่ยนะครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยสื่อต่างชาติเนี่ยนะครับอย่างของโอลิมปิกเองเนี่ยของกรุงปารีสอย่างเป็นทางการเลยนะครับคือเขารายงานเลยครับว่าเทนนิสพณิพักครับสุดยอดนะครับนี่คือนักกีฬาเทควันโด นในการที่คว้าแชมป์นะครับป้องกัน นะครับป้องกันแชมป์มาว่าอย่างนั้นเถอะคือเขาลงเลยนะฮะคือเรียกว่าอันนี้กระหึ่มโลกของจริงกันนะฮะขนาดปารีสต้องลงนะครับและเขาก็ไล่เลียงรายละเอียดว่าเป็นนักเทควันโดหญิงคว้าเหรียญทองนะทำได้อีกแล้วเอาชนะทางด้านของนักจอมเตะจากเมืองจีนนะครับแล้วก็สามารถป้องกันแชมป์ได้คราวที่แล้วได้แชมป์คราวนี้ได้แชมป์นะครับแล้วก็3าครั้งที่มาเนี่ยนะครับสามสมัยติดก็ต้องยอมรับนะครับว่าโอ้โหมันสุดยอดไม่มีอะไรจะมากไปกว่านี้อีกแล้วนะ แล้วก็ปิดฉากด้วยนะสำหรับเจ้าตัวก็บอกว่าร่างกายไม่ไหวแล้วนะต้องไปใช้ชีวิตบ้างไปใช้ตังบ้าง้องเลยนะฮะตอนนี้โอ้โหสุดยอดนะครับแชมป์โลกแชมป์เอเชียแชมป์เยาวชนนะครับแชมป์มหาลัยแชมป์ซีเกมแชมป์เอเชียนเกมคือทุกแชมป์แชมป์โอลิมปิกอา้าวจะเอาอะไรอีกฮะ คือมันครบหมดแล้วนะครับแล้วก็นี่คือตำนานจริงๆนะครับอ่ะและอีกหนึ่งเหรียญนะครับนั่นก็คือเหรียญเงินที่เราไม่คาดคิดไม่มีใครคิดหรอกครับว่าจะได้นั่นก็คือทางด้านของยกน้ําหนักนะฮะคือเราได้พูดไปแล้วนะว่าโอ้โหยกน้าหนักที่สุดยอดนะทีรพงศิลาชัยก็เล่าไปแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีคลิปนึงติดตามกันไว้ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดเหรียญทองแดงเราก็ได้เดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะครับ สำหรับตรงนี้นะครับเรามาดูกันที่ยกน้ำหนักหญิงละครับในรุ่น49กิโลกร,รัมรอบชิงชนะเลิศนะครับคนนี้เลยครับสุรจนาคับเบ้าครับโอ้โหต้องบอกว่านี่คือความหวังของนักยกน้ำหนักไทยจอมพลังสาวละครับ นี่ครับยกแรกเนี่ยเรายกในท่าสแนชนะครับเราเรียกไป86กิโลกร,รมัมถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะแต่ยังมีจอมพลังจากจีนแล้วก็โรมาเนียที่เขาเรียกได้แบบโหตจ๋าไปเลยแต่เราแข่งกับตัวเองครับซึ่งสุรชนาเนี่ยสามารถที่จะยกขึ้นมาได้แบบไม่กังขาเลยนะครับถือว่ายกแรกเนี่ยทำได้ดีนะฮะแต่ว่าเหมือนว่าเธอชอบเหล่ทางด้านขวาเนี่ยฮะผู้บรรยายก็บอกว่ามันอาจจะเสียสมาธิ แต่ว่ายกแรกไม่มีปัญหานะถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ เนี่ยครับจอมพลังในการแข,ข,ข่งขันครั้งนี้หลังจากหายไปนานเนี่ยมาให้เราได้เห็นมาให้เราได้ชมเนี่ยให้หายคิดถึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังเกตไหมครตัวไม่ได้หนานะแต่ว่าขาแล้วก็แขนของเราเนี่ยค่อนข้างมีความแข็งแรงนะครับซึ่งแน่นอนครับเราทําได้ยกหนึ่งผ่านไปนะครับเราก็น่าจะมั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไอ้ครั้งที่2อะเราเรียก88เราพลาดไปนิดนึงนะฮะถ้าเราทําได้เนี่ยในยกที่3เนี่ยเราสามารถเรียกน้าหนักเพิ่มได้ไนงะเนี่ยเราใส่จัดหนักจ เต็มเลยนะครับทางด้านของสุรจนาเนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับโอ้โหฮ้ย,ยแล้วก็หล่นลงไปจังหวะนี้โอ้โหเสียดายนะโอ้ไม่น่าเลยครับนิดเดียวครับไอจังหวะเนี้ยที่พลาดเน่ยเพราะว่าเราเหลือบขวาแล้วเราก็เสียจังหวะนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะ โอ้โหผู้ช่วยนี่หรือว่าทีมงานเนี่ยนะฮะอ้าปากค้างแล้บอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะเออนี่ก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไรครับพอมาในยุที่3าเนี่ยเราต้องตั้งสติแล้วก็ตั้งสมาธิมากขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้ความผิดพลาดเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนครับตอนนี้เราก็ตั้งสติและทำสมาธิค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ยกได้ครับ เรายกมาเนี่ยแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าจังหวะยกนี้เกือไปเหมือนกันหัวจิตหัวใจจะวายนะครับในจังหวะที่ยกครั้งที่3 8 8กิโลกร,รมัมโอ้โหแล้วทางด้านของคนอื่นๆเนี่ยเขาเรียกมากกว่าแต่ว่าเราโชคดีนะพอเรายกผ่านปุ๊บคนอื่นไม่ค่อยผ่านไงแต่ว่าก็จะมีโรมาเนียเนี่ยแหละที่เรียกถึง93กิโลกร,รัมในท่าสแนะแล้วเขาทำได้ด้วย โคตรแข็งแรงอายุน้อยด้วยนะฮะ20 21ปีเท่านั้นเองนะครับพอทําได้ก็กลายเป็นมาลุ้นเหรียญทองเลยนั่นเองนะครับมีสิทธิ์มีสิทธิ์ธนะแต่เราก็ต้องดูว่าเขาเนี่ยเรียกน้ําหนักในท่า แ n นชเนี่ยเอ่อในท่า Clean เจอร์สินะฮะมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งเนี่ยพอมาดูจากสถิติแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่านักย้มหนักจากไทยเนี่ยถึงแม้เราจะได้88กิโลกร,รัมนะครับถือว่ามาเป็นอันดับที่3อยู่นะเออมาเป็นอันดับที่3เท่ากับอินเดียนะครับแต่ว่าในท่า Clean เจอร์คนไทยโคตรเก่งบอกเลยนะฮะเราเรียก110ครับนะฮะนะฮะสุรจนาเรียก110นะครับ โอ้โหพอ110แบบนี้แล้วไปเทียบเท่ากับใครฮะเท่ากับจีนนะฮะแล้วมากกว่าทุกคนเลยเท่ากับจีนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเรามีลุ้นเหรียญแน่นอนนะครับพอมาถึงตรงนี้ท่าคลีนเชิร์ขอให้ยกติดรับรองสบายคองคออีกหนึ่งคนนั่นเองนะครับและมาต่อในท่าคลีน n a g เชิร์อย่างที่บอกเนี่ยนะครับว่าเรามีทั้งหมด3ามแอ m เทนะครับก็คือ3ครั้งในการยกเนี่ยว่าใครจะวางน้ําหนักยังไงนะครับ ครั้งแรกเรายก110นะครับอูโหต้องบอกเลยว่าแต่ละทีมเนี่ยมีการเปลี่ยนด้วยนะเออเขาเปลี่ยนนะว่าเขาจะยกเท่าไหร่เห็นเรา110มันเรียกร้อยหกเลยนะครับโอ้โหยังโหดอ่ะนะ เออแต่ว่าเรายกผ่านครับครั้งแรกเรายกผ่านนะครับไม่มีปัญหาอะไรเราก็ตุนเอาไว้แล้วนะครับซึ่งมันมันการันตีเหรียญ่ยนะฮะคือถ้าเรายกผ่านเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาได้ร้อยสิบสองเราก็ยกผ่านนะครับคือมันอาจจะถ้ามองอีกมุมนึงนะฮะมันอาจจะเพลย์เซฟไปนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องดูศักยภาพเราไงว่าถ้าไม่ไหวแล้วไปยกเนี่ยมันจะไม่มีเหรียญเอาเลยนะแล้วมันจะไม่ได้นะโลภมากลาบหายอะไรประมาณนี้นะครับแต่เรายกร้อยสิบสี่ไม่ได้เสียดายนะครับถึงได้ก็ไม่ทัน นะครับเพราะว่าเคมบีเนี่ยนะฮะเธอยกไป112นะแต่ว่าอันแรกเธอยกไป93เราต้องยกหูห่างกัน5โลเราต้องเรียก117บอ่ะบ้าไปแล้วไม่ทันนะครับแล้วก็เจอจีนนะฮะชีหุยนะฮะยก117โอลิปปิกเล็คอร์ดปล่อยมันไปเธอโอ้ยอมเธอมันสุดยอดเลยนะ,ะแต่ว่าเราได้แค่นี้เนี่ย ผมว่ามันเป็นอะไรที่โคตรประทับใจเลยนะจากกีฬายกน้ำหนักนะฮะสคนแรก เราไม่พลาดเลยเรามีเหรียญติดมือทั้งสองคนนะ่ะคิดเอาเองแล้วกันว่าสุดยอดขนาดไหนนะครับจากธีรพงศ์ศิลาชัยแล้วก็จากสุรจนาคเบ่าวอา้าวขอเสียงปรบมือให้กับทั้งคู่หน่อยดีกว่านะครับนี่คือสุดยอดจอมพลังไทยไม่พลาดเหรียญน,นะครับแล้วก็สรุปได้เลยว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหแจ่มจริงๆเลยนะครับเรากวาดเหรียญรางวัลไปได้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้ามาสรุปตารางเหรียญรางวัลเนี่ยต้องบอกว่า ทีมชาติไทยนะครับอันดับเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกพุ่งกระฉูดเลยนะครับ โอ้โหจากตอนแรกเนี่ยหลุดท็อป50แต่ตอนนี้พุ่งขึ้นมาติดท็อป50นะครับเรามาอยู่ท็อป30เลยดีกว่านะครับสุดยอดไปเลยนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยสหรัฐอเมริกาครับมี27เหรียญน,นำโด่งจีนอันดับ2 25เหรียญน,นะครับแต่เหรียญรวมเนี่ยสหรัฐจะแตะร้อยแล้วนะครับจะแตะร้อยแล้วนะครับขณะที่ญี่ปุ่นกับเกาหลี12เหรียญเท่ากันนั่นเองนะครับส่วนทีมชาติไทยของเราครับสุดยอดครับ1เหรียญทอง2เหรียญ เงินนะครับ2เหรียญทองแดงกวาดไปแล้วห้าเหรียญโอ้โหสุดยอดนะครับอ๋อนี่ก็คือนะครับตารางเหรียญล่าสุดเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันได้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ